ที่สนามหน้าสารเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพรพลตรีคุณวุฒิหมอแก้วผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5พร้อมด้วยพลจัตวาปีเตอร์ช็อตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกองทัพบกออสเตรเลียร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียภายใต้รหัส Chapel Gold 2015โดยมีนายพลโรบินลัดเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพันเอกแอนดรูว์คัฟผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทยข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมในพิธีสำหรับการฝึกผสมแชปเปอร์โก2015นี้เป็นการฝึกทางยุทธวิธีในกรอบของกองพลทหารราบประกอบด้วยกำลังจากฝ่ายไทยจำนวน2กองร้อยและฝ่ายออสเตรเลียจำนวน1กองร้อยเน้นการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบของหน่วยทหารขนาดเล็กและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีสร้างประสบการณ์พัฒนาความเป็นทหารอาชีพและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายระยะเวลาฝึกนะคะ15วันโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือการฝึกแลกเปลี่ยนกำหนดเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยจัดการฝึกการซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตีการปิดล้อมการรบในสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะใช้พื้นที่ในค่ายเขตอุดมศักดิ์และการฝึกภาคสนามโดยเน้นการปฏิบัติการในลักษณะเชิงรุกต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งจะใช้พื้นที่บ้านบางเบิดตำบลปักคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร